สวยสวยมากนะปู่เจ้าสมิงพรายบางหัวเสือเรายังมีมุมดีๆมุมสวยๆอยู่วันนี้ชนาวีเช้าๆนี้หิวมากเลยต้องหาอะไรมากระแทกปากหน่อยนะเส้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือเส้นบางหัวเสือด้านหลังผมก็เป็นอเมซอนนะพาไปหาอะไรกินกันถ้าสมาชิกฝั่งปู่เจ้าเขาแนะนำมาเออหาอะไรกินก่อนผมอยู่ที่ตลาดรัศมีนะฮะหาเจอง่ายมันจะมี DIY ติดกับเซเว่นตรงนี้มาอะไรกินก่อนเลยสวัสดีคุณป๋อมสวัสดีค่ะขออนุญาตติดไมค์คุณป๋อมก่อนได้ค่ะอ่ะเข้ามาแค่ผมเลยขออนุญาตครับโอเคคุณป๋อมค่ะร้านเราชื่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางหัวเสือค่ะคุณป๋อมเลยใช่ไหมเราอยู่ที่ตลาดรัศมีใช่ค่ะเอางี้อ่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2มีวันหยุดไหมครับคุณป๋อมหยุดทุกวันพุธค่ะหยุดทุกวันพุธใครมาวันพุธก็ได้นะแต่ร้านเขาปิดคุณป๋อมค่ะโอ้โหคือเราใช้มะนาวแท้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าของเราก็มีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูปั่นด้วยค่ะมันเป็นสูตรของเราโอ้แล้วเครื่องอะไรเต็มเลยได้ข่าวว่าเส้นบะหมี่ที่นี่เจ๋งมากคุณป๋อมแนะนำเมนูนึงให้ผมกินหน่อยตอนนี้หิวมากเลยตอนเช้าต้องเป็นถ้าที่เนี่ยเด็ดๆเลยคือบะหมี่โฟต้มยำคือเส้นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าต้มยำโฟเนี่ยจะขายดีที่สุดแต่ลูกค้าก็จะเลือกทานบะหมี่กันเยอะค่ะอ๋อเราเลือกระดับความเผ็ดได้ไหมอย่างผมเนี่ยเผ็ดน้อยๆกินได้ค่ะลูกค้าก็จะเขียนมาว่าเอาบะหมี่โฟยำเผ็ดน้อยนะเผ็ดมากนะถ้าเกิดเขากินปกติเขาก็จะไม่บอกหรอกแต่ลูกชิ้นเรามีหลายแบบนะมีค่ะมีทั้งลูกชิ้นใน1ชามเนี่ยเรามีลูกชิ้น6ลูกลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลาปูอัดทอดค่ะเกี๊ยวแคะลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ปลาเส้นใช่ค่ะเดี๋ยวตามผมมาตรงนี้ก่อนนี่ไม่ใช่วันเขาขายแค่นี้ผมมาตอนนี้คือเขาเหลือแค่นี้แล้วใช่ค่ะเหลือแค่นี้แล้วโอเคงั้นเอาให้ผม1ชามครับผมได้ค่ะขออนุญาตครับผมหาเจอง่ายอยู่ติดกับ DIY DIY ก็ติดอยู่กับเซเว่นตรงนี้แหละย้ำนะครับผมไม่เคยกินร้านนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมากินร้านคุณป๋อมนั่นเองมีน้ำบัดลมนะท่านจะเอาน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ท่านชอบเฮ้ยเขามีน้ำเปล่าน้ำยาอุทัยให้ด้วยนี่เลิศมากโอเคโอเคเตรียมอาวุธก่อนตะเกียบมีแบบ2เวอร์ชันเวอร์ชันแบบมีลายกับไม่มีลายแล้วแต่ท่านชอบไม่มีลายมันก็จะเล็กกว่าหน่อยนะแล้วก็พอนี่ไม่ใช่หน้ามานะผมย้ำไว้ก่อนผมไม่มีปัญญาจ้างหรอกคนกินเต็มอ่ะตอนที่ผมโทรมาหาคุณป๋อมครั้งแรกคุณป๋อมบอกว่าให้รีบมาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าคนมันจะเยอะซึ่งคนเขาเข้ามาเรื่อยๆเลยเลิศนะโอเคขอบคุณครับอันนี้คือชื่อเมนูบะหมี่โฟต้มยำค่ะโอเคขอบคุณครับคุณป๋อมอย่างนี้ชามเท่าไหร่55บาทโอ้ราคาเบสิกมากคนทับแดงโชคดีมากอ่ะถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณหาราคานี้ไม่ได้หรอกนะขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วยเจ้าทวิตตี้ผมก็พามาด้วยนะอยู่ตรงนู้นนะจับผิดตามสไตล์ผมก่อนคือผมยังไม่ได้ปรุงนะผมจะกินโอ้ยมีกุ้งแห้งด้วยอ่ะหอมเจตโฟที่นี่ไม่ใส่ต้นหอมนะครับเก็บเครื่องปรุงไปเลยไม่ต้องปรุงแล้วใครจะกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินหวานกินเค็มไงท่านปรุงได้นะแต่ผมไม่ปรุงแล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งไหนขออีกทีสินี่มีโรยกุ้งแห้งฮะคุณป๋อมไม่ต้องปรุงเลยจริงคุณป๋อมบอกแล้วนะว่าท่านสามารถเลือกระดับเลเวลความเผ็ดได้อย่างผมกินเผ็ดน้อยอ่ะเนี่ยผมก็จะเอาเผ็ดน้อยๆอุ้ยแต่อร่อยเลยตัวน้ำซุปอ่ะต่อไปเส้นมั่งอันนี้คือเส้นบะหมี่นี่คือตัวเด็ดเส้นหมี่คือสีขาวบะหมี่มันจะเป็นสีเหลือง
นะอันนี้คือบะหมี่นะเส้นก่อนจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางหัวเสือของคุณป๋อมกินก่อนเฮ้ยบะหมี่55 บาทอ่ะถ้าเธอคือได้รสชาตินี้ผมโอเคเลยสำหรับผมถือว่าถูกนะเล็กยำแห้งอันนี้ลูกค้าสั่งเล็กยำนี่คือเล็กยำแห้งถ้าเกิดคนตามรอยผมมากินเนี่ยชามเท่าไหร่55 บาทได้กำไรเหรอถามจริงได้น้อยแต่ว่าได้ลูกค้าผมกินที่กรุงเทพเนี่ยครับเนี่ย70-80แล้ว55 บาท8 7 65ซื้อแต่ก็65เองโอ้เกิดมาอยู่พระประแดงโคตรโชคดีอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำให้ดูมาเดี๋ยวผมกินแต่เย็นตาโฟผมชอบมากเลยเส้นอ่ะคือตอนแรกกะจะกิน 2-3 คำเป็นพิธีเฮ้ยแต่แม่งอร่อยจริงเราก็ว่าแล้วทำไมคนเยอะเต็มไปหมดเกี๊ยวไม่เหม็นหืนอร่อยผมใช้คำว่าอร่อยนะแต่ลิ้นร้อนพ่อพันแน่ไม่เหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ใครตามรอยมาไม่ผิดหวังอ่ะนะต่อไปเลือดมาตรฐานต่อไปนี่อ๋อจะเหมือนกับลูกชิ้นแพะเนี่ยเป็นท่อคู่ด้วยเก่งงามตอนนี้มาแล้วครับปลาหมึกกรอบน้องแปลกอ่ะมันปั๊มอันนี้เรียกลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นแพะค่ะจะเป็นแบบเสียโบราณเขาจะต้องแต่งแล้วแบบนี้มันจะหาทานยากไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโบราณอ๋อคุณป๋อมบอกว่าแถวบ้านหัวเสือมันหายากคือเมื่อผมตกใจอะไรถ้าสมาชิกอาจงงใช่ไหมตอนเคี้ยวไป 2-3 คำแรกก็ธรรมดาเบสิกมากครับแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆเฮ้ยไม่อร่อยไอ้ตัวลูกชิ้นแค่เด็ดเนี่ยแล้วตอนแรกมันธรรมดามากแล้วถ้าลองเคี้ยวไปเรื่อยหวังเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวฝังผําที่นี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยร้านนี้มีดีไปเฮ้ยต่อไปลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งอ่ะลูกชิ้นกุ้งอร่อยนี่ตัวเด็ดอร่อยมาคุณนะกรุบกรุบกรุบเลยมาคุณตัวนี้อร่อยตัวเต้าหู้เตรียมอ่ะลูกชิ้นอ่ะอร่อยอันนี้ตัวนี้
ต่อไปคือกล้วยเอาสองชิ้นรวดเลยมันประกาศอ่ะคนมาไม่หยุดเลยยันนะผมกินข้าวมาแล้วผมทำรายการผมกินทั้งวันอ่ะเฮ้ยแต่นี่อร่อยจริงอ่ะก่อนมาร้านคุณป๋อมผมก็ไปทำรายการผมก็ไปกินมาอีกกินมาแล้วนะเพิ่งจะกินมาไม่กี่นาทีเนี่ยเฮ้ยตรงนี้อร่อยจริงอ่ะพอก่อนเดี๋ยวยาวเขาเลยทำกินต อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาที่ร้านคุณป๋อมแล้วคุณป๋อมจำไม่หมดหรอกออเดอร์เขาเยอะเพราะนั้นเขียนบินได้เลยเขามีปากกามีกระดาษอยู่ขออนุญาตนะครับคุณป๋อมยุ่งวันนี้มาคุยแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่ออามค่ะคุณอามฝากร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางหัวเสือของคุณป๋อมหน่อยก็อยากจะเชิญเพื่อนๆในเพจของกินปู่เจ้าในเพจภาพข่าวมะแดงก็แนะนำมากินร้านนี้นะคะอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคารสชาติก็ถูกปากทุกท่านผมคือผมตกใจอย่างคือคนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไม่หมดไปแล้วชุดหนึ่งคนและที่สำคัญเลยคือผมโชคดีมากคือผมมาแล้วยังไม่หมดใช่ค่ะและตอนแรกคือหน้าตามันก็โอเคอ่ะแต่พอกินปุ๊บโอ้ราคาเท่านี้ตกใจเลยยังไงขอบคุณมากๆนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณป๋อมทำไม่หยุดเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเพราะผมบอกเลยว่าใครที่อยู่แถวเส้นบางหัวเสือเนี่ยผมบอกเลยว่าของกินอะไรเยอะแยะแต่ที่เนี่ยตกใจมากคุณป๋อมคะหน้าผมมาอีกได้ป่ะได้ค่ะผมว่าอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะมากินไอ้ต้มยำนั่นแหละไอ้แห้งต้มยำยินดีค่ะมันหาเจอง่ายไม่ต้องกลัวที่จอดรถมีท่านจะจอดหน้าอเมซอนหรือตรงส่วนไหนก็ได้ที่มันว่างๆนะครับขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับที่อุปถัมภ์รายการชนาวีเข้ามาทำให้ผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ก็จบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางหัวเสือของคุณป๋อมนั่นเองคราวหน้าชนาวีพาไปติดตามกันด้วยสวัสดีครับขอบคุณป๋อมครับค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ก็กำลังประกาศหอมอันนี้มีวุ้นเส้นเย็นตาโฟพิเศษหนูก็เรียนพระประแดงนี่แหละพี่วัดทองคำอ๋อผมเด็กอาสาครับ